สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับส่งชื่อที่อยู่แล้วก็ขอสร้อยของคนเกิดทั้ง8วันเข้ามานะครับตอนนี้ของหมดแล้วนะครับ200เส้นเราได้ใส่ชื่อครบแล้วนะครับแต่สำหรับท่านผู้ชมที่พลาดโอกาสนะครับไม่เป็นไรครับยังแอดไลน์ยังเข้ามาได้อยู่นะครับเพราะว่าต้นปีหน้าผมจะแจกของแก้ปีชงแล้วก็วัตถุมงคลที่จะเสริมโชคเสริมลาภสำหรับคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภและยังคาดเคลื่อนอยู่นะครับแอดไลน์ยังเข้ามาเบอร์นี้นะครับ0619241461นะครับต้นปีเราจะมีของแจกสำหรับท่านที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเรานะครับยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับผมได้ไปเดินโลตัสตรงแถวลาดพร้าวเจอท่านผู้ชมที่ติดตามรายการบ้านดวงแล้วก็ติดตามคลิปของผมนะครับเข้ามาทักขอบคุณนะครับที่ยังจำกันได้นะครับเข้ามาทักว่าใช่อาจารย์ชาหรือเปล่าแล้วก็สอบถามมันเกี่ยวกับเรื่องของปีนักษัตริย์ปีชงนะครับท่านไม่สบายใจว่าปีนี้ท่านเป็นปีชงก็ปีชงก็จะมีปีมะโรงปีฉลูปีมะแม่และปีจอนะครับก็ไม่เป็นไรครับในรายการบ้านดวงเรานะครับมีอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์ดวงจีนหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำอาจารย์ชงหัวศาสตร์ดวงจีนอาจารย์เหน่งกมลวิทย์นะครับแต่ละท่านก็จะโดดเด่นในเรื่องของโหราศาสตร์จีนเรื่องฮวงจุ้ยนะครับเรื่องของชัยภูมินะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์อู๋นะครับอาจารย์สินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำท่านก็จะเก่งเรื่องของโหราศาสตร์จีนเรื่องฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็อาจารย์เหน่งก็เรื่องของชัยภูมินะครับอาจารย์ชงหัวก็จะโดดเด่นในเรื่องของการดูดวงทางด้านฤดูกาลนะครับดูดวงจากเขาเรียกว่าธาตุต่างๆทั้ง5ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุทองธาตุไม้นะครับก็จะเอาธาตุต่างๆมาดูให้ท่านชมฟังถ้าใครที่เคยติดตามคลิปของอาจารย์จงหัวเขาจะทราบนะครับว่าธาตุไหนสมพงกับธาตุไหนส่งเสริมกันธาตุไหนที่เป็นอริกันก็จะขัดแย้งกันจะทำให้ในเกิดปัญหานะครับในแต่ละช่วงชีวิตนะครับก็จะดูในเชิงของพวกยี่สีเขียวนะครับเป็นศาสตร์หนึ่งของอาจารย์จงหัวดวงจีนเป็นศาสตร์เดียวที่ตอนนี้หาคนที่สืบทอดยากมากนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง5นักษัตริย์ที่มีโชคมีลาภนะครับ30ธันวาคมตลอดไปจนถึงปี2561นะครับว่า5นักษัตริย์ที่โดดเด่นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ปีชวดนะครับนักษัตริย์แรกนะครับปีชวดปีหนูปีชวดคือเป็นธาตุน้ำนะครับว่ากันว่าคนที่เกิดปีชวดเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องนะครับเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับหนูที่ชอบอยู่กันเป็นฝูงดังนั้นก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าสังคมนะครับจะเป็นคนที่โดดเด่นนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นผู้นำมีเพื่อนฝูงรักใคร่นะครับแล้วก็ปีหนูเนี่ยเป็นปีที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับก็อยากให้คนที่เกิดปีชวดเนี่ยระวังเกี่ยวกับโรคไตนะครับโดยเฉพาะพวกระบบภายในกระเพาะปัสสาวะรวมถึงโรคกระดูกด้วยนะครับยังไงก็ปี2561เนี่ยระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับคนปีชวดเนี่ยมีโชคลาภถึง 85% นะครับโชคลาภจะมาจากเรื่องของผู้ใหญ่นะครับจะมีโชคมีลาภมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของได้เงินพิเศษต่างๆนะครับรวมถึงจะได้มรดกด้วยนะครับมรดกจากญาติผู้ใหญ่นะครับสำหรับปีชวดนะครับโชคลาภมีถึง 85% นะครับแล้วก็เลขนะครับที่ควรจะไปเสี่ยงสำหรับคนปีชวดก็คือเลข1331 1441นะครับมีโชคลาภ 85% คนปีชวดเนี่ยเป็นชาติน้ำนะครับน้ำหล่อเลี้ยงพืชน้ำก่อเกิดไม้เนี่ยนะครับสีที่ควรใช้ก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีเทานะครับหรือสีเขียวนะครับ
สีที่มีพลังนะครับก็คือสีเขียวสีฟ้านะครับสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้นะครับก็คือสีดำหรือสีเหลืองนะครับเวลาเราเสี่ยงโชคก็เอาสีที่มีพลังสีที่มีโชคลาภสีเขียวหรือสีฟ้านะครับก็ผ่านไปครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดต่อไปคือคนที่เกิดปีฉลูคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ใจเย็นนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยคนจีนนะครับเขามักจะพูดว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นคนที่ช่างพิจารณารอบคอบจะคิดอะไรใคร่ควรจนตกผนึกแล้วถึงจะลงมือทำนะครับแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกนะครับแล้วก็เรื่องของความขยันมัธยัสถ์อดทนเนี่ยคนฉลูเนี่ยจะมีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเดินทางไกลก็ปวดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับก็จะมีเงินทองจากเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคนะครับโดดเด่นมากนะครับคนฉลูนี่จะมี 85% เหมือนกันนะครับการด้านการเสี่ยงโชคด้านของการเขาเรียกว่าเป็นในหน้านะครับทำงานด้านในหน้าเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภทางด้านนี้นะครับสมมติขายค้าขายที่ดินหรือติดต่อในเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณจะโดดเด่นนะครับคนเกิดปีฉลูนี่เป็นธาตุดินนะครับดินก็คือสีที่ควรใช้นะครับก็คือสีเหลืองสีขาวสีเทาสีแดงนะครับสีที่ถูกโฉลกกับคุณนะครับส่วนสีที่ไม่ถูกฉลกเป็นอลีหรือคุณเรียกหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวนะครับฉะนั้นเวลาเราใส่เสื้อควรใส่สีที่ถูกฉลกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับก็คือสีเทาสีแดงสีขาวนะครับหรือสีเหลืองนะครับตัวเลขนะครับก็คือ2552 2882นะครับคนเกิดปีฉลูจะมีโชค 85% นะครับต่อไปนะครับคือคนเกิดปีขานคือคนเกิดปีเสือนะครับคนกล้าหาญไม่กลัวใครมีความเป็นผู้นำสูงนะครับเป็นคนที่เก่งรอบรู้ใครที่ทำงานด้วยก็จะสู้ฮกในฝีมือของคนที่เกิดปีเสือปีขานนะครับคือเสือเนี่ยเขาว่ากันว่าก็เป็นเจ้าป่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นเจ้าของป่าก็จะโดดเด่นนะครับก็จะเป็นที่เคร่งขรึมของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในป่านั่นเองนะครับก็ทำอะไรก็จะเป็นคนที่หลายๆคนให้ความยอมรับนับถือนะครับข้อเสียก็คือจะคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆนะครับเพราะว่าถือว่าตัวเองมีดีนะครับก็คนที่เกิดปีเสือเนี่ยให้ระวังโรคเกี่ยวกับตับไตแล้วก็สายตานะครับตับไตก็พูดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่การดื่มเหล้ามากนะครับหรือถ้าเรื่องเกี่ยวกับสายตาก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆนะครับโปรดระวังเรื่องพวกนี้นะครับก็สำหรับคนที่เกิดปีเสือเนี่ยก็จะโดดเด่นนะครับอยู่ใน1ใน5นักษัตริย์ที่มีโชคในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับก็คุณก็จะมีรายรับเข้ามามากมายนะครับสำหรับปี2561แล้วคุณจะมีโชคลาภลอยจากการเสี่ยงโชคนะครับคุณจะมีโชคลาภจากการเสน่หาของเพศตรงข้ามนะครับฉะนั้นก็คือโชคคุณก็จะได้จากอาจจะมีถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงนะครับนำโชคลาภมาให้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายนะครับนำโชคนำลาภนะครับมาให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความรู้สึกดีนั่นเองนะครับก็สีที่ควรนำไปเสี่ยงโชคของปีขานก็คือสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีขาวสีเทานะครับก็เลขนะครับ2464นะครับก็คนปีขานก็1แล้วนะครับคือเดี๋ยวผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีปีอะไรบ้างก็คือ1ใน5ก็คือคนที่เกิดปีขานนะครับต่อไปก็คือคนที่เกิดปีเถาะนะครับคือธาตุไม้นะครับคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยคาดว่าจะเป็นคนที่อารมณ์เย็นอบอ้อมอารีเป็นคนที่ดูเด็กอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครไม่ชอบใช้ความรุนแรงคนในทุกราศีเลยเนี่ยคนปีเถาะเนี่ยเขาว่าจะเป็นปีที่อ่อนแอใจสอบที่สุดนะครับเวลาเราเลี้ยงกระต่ายเราจะเห็นนะครับว่าบางทีใจสอบ
อาจจะเลี้ยงไม่กี่วันก็ตายแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเปราะบางนะครับฉะนั้นคนปีถ่อปีกระต่ายเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เปราะบางกว่าปีอื่นเขาแต่คุณเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีนะครับคนที่เกิดปีถ่อเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จะมีโชคลาภในอยู่ในระดับ1ใน5นะครับมีโชคลาภถึง 90% ในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับก็คุณก็จะได้โชคลาภตั้งแต่ต้นปี2561ได้ไปเรื่อยๆเลยครับปีนึงก็ถูกอีก 5-6 ครั้งนะครับในเรื่องของการค้าขายที่ผ่านมาไม่ดีแต่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงปีของคุณนะคุณจะเริ่มค้าขายดีขึ้นเรื่อยๆค้าขายดีการเงินก็จะเข้าเยอะใช่ไหมครับก็เป็นปีทองของคนที่เกิดปีถอดด้วยเหมือนกันนะครับก็สีที่ควรใช้สิ่งโชคก็คือสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้านะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือสีขาวสีเทานะครับเลขนะครับ7447757นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับปีนักษัตรปีถอดด้วยนะครับปีต่อไปก็คือปีมะโรงนะครับปีมะโรงนี่ธาตุทองปีมะโรงนี่ก็เป็นปีชง 100% ปีชงอย่างหนักเลยฉะนั้นโชคลาภก็อาจจะด้อยลงไปสักนิดนึงสำหรับใน30ธันวาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวยออกวันที่1แต่ขยับเข้ามาก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังมีส่งผลอยู่นะครับฉะนั้นโชคลาภของคนที่เกิดปีมะโรงก็อาจจะไม่โดดเด่นมากนะครับคนเกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นคนที่สง่าผ่าเผยครับไม่ขัดแคลนเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับมีคนนับหน้าถือตาแต่ด้วยความที่ดูเป็นผู้นำเนี่ยก็เหมือนจะดูหยิ่งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของความมีน้ำใจแล้วเนี่ยคนปีมะโรงยังไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับเป็นคนที่เก่งด้วยจิตใจอบอ้อมอารีใจคอกว้างกว่านะครับยังไงแล้วก็คนปีมะโรงเนี่ยให้ระวังเรื่องของโรคกระเพาะนะครับเรื่องของสายตารวมถึงโรคกระดูกด้วยนะครับก็สีที่ควรใช้เสริมมงคลก็คือสีเหลืองสีขาวสีเทาสีแดงนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับสีที่เป็นมงคลสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวนะครับเลขที่ให้ไปซื้อโชคลาภนะครับ5665995นะครับจะมีโชคลาภอยู่ 70% นะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงต่อไปจะเป็นปีมะเสงนะครับปีมะเสงก็คือเป็นงูเล็กนะครับธาตุกำเนิดคือธาตุไฟนะครับคนเกิดปีมะเสงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับจะเป็นคนเก่งรอบรู้นะครับชอบให้คำปรึกษากับเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงก็เลยจะนับถือศรัทธานะครับสำหรับคนเกิดปีมะเสงนะครับคนเกิดปีมะเสงเนี่ยจะมีความโรแมนติกรักใครรักจริงนะครับแล้วก็จะเป็นงูที่ค่อนข้างจะหวงของรักนะครับสุขภาพของคนเกิดปีงูเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่รวมถึงระบบเส้นเลือดหัวใจด้วยนะครับก็ปีมะเสงเนี่ยจะเป็น1ใน5นะครับที่จะมีโชคลาภใน30ธันวาเนี่ยมีถึง 90% นะครับการเงินการงานนี่จะดีมากๆในปี2561นะครับคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยโชคลาภจะมาจากผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นเงินพิเศษไม่ว่าจะเป็นเงินจากมรดกรวมถึงโชคลาภโชคลอยที่คุณจะได้ในที่30เนี่ยนะครับคุณมีโชคสูงทีเดียวนะครับก็เลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชคนะครับ40044884นะครับสีที่เหมาะเป็นสีสมพงษ์สีโชคลาภของคุณนะครับคือสีแดงหรือสีเขียวสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับสีที่ไม่ดีก็คือสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับต่อไปนะครับก็คือคนที่เกิดปีมะเมียปีม้าธาตุไฟนะครับไลฟ์สไตล์ของคนเกิดปีม้าก็คือเป็นหนุ่มสาวเจ้าสังคมมีความโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงนะครับมีเพื่อนมากเป็นคนที่เขาเรียกมีหัวธุรกิจหัวการค้าช่างคิดช่างฝันช่างพูดช่างเจรจานะครับเป็นคนที่เหมาะในด้านการค้าขายนะครับโน้มน้าวใจคนเก่งนะครับแล้วก็มีไอเดียเหลือล้นมีพลังเหลือหลายนะครับสำหรับคนปีม้าเนี่ยจะสง่างามนะครับแล้วก็ต้องการให้คนอื่นยอมรับนะครับคนปีม้าเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับชีพจรหมายถึงของเลือด
โรคเลือดนะครับโรคหิดจางหรือโรคเกี่ยวกับการหอบหืดเนี้ยนะครับโรคระบบลมหายใจนะครับคนปีมะเมียธาตุไฟเนี่ยสีที่เหมาะก็คือสีแดงหรือสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเลขนะครับที่ถูกฉลกก็คือเลขนำโชคนะครับ2772 2882คนเกิดปีมะเมียเนี่ยจะมีโชคสูงเหมือนกันครับ 85% นะครับต่อไปก็คือคนเกิดปีมะแมปีมะแมก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีเป็นปีชงนะครับแต่ชงในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะครับนิสัยของเกิดปีมะแมเนี่ยก็คือเป็นคนที่อ่อนสุภาพอ่อนโยนนะครับในบรรดาของคนที่เกิดทุกนักษัตริย์เนี่ยปีแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นปีที่ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับเป็นคนที่รักสงบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในชีวิตสูงนะครับไม่ได้หวังเรื่องการเงินหรืออะไรมากมายเป็นคนที่หวังที่จะทำงานที่ตัวเองรักหวังที่จะทำผลประโยชน์ให้กับสังคมให้กับศาสนาให้กับส่วนรวมนะครับฉะนั้นคนปีมะแมเนี่ยจะเป็นคนที่รักสงบรักสันตินะครับก็สุขภาพนะครับปีนี้ปี2561ปีชงด้วยให้ระวังในเรื่องของโรคของกระเพาะอาหารนะครับโรคเกี่ยวกับกระดูกนะครับโรคตับโรคไตคนที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็คนที่ทำงานเครียดในโรคของระบบเส้นประสาทก็จะเป็นเรียกว่าปีนักษัตริย์ของปีมะแมเนี่ยเป็นปีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าปีอื่นนะครับในเรื่องของโชคลาภก็พอมีบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีเป็นปีชงก็ชงในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในเรื่องโชคลาภมันยังมีสูงนะครับถึง 85% จะมีโอกาสได้เลื่อนเงินเขาเรียกว่าได้มีการได้เลื่อนหน้าที่การงานนะครับได้เลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้โชคได้ลาภมีโอกาสที่จะได้มรดกนะครับการเสี่ยงโชคยังดีอยู่นะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีโชคถึง 85% เลขก็คือ8558778นะครับสีสำหรับคนที่ธาตุดินก็คือคนเกิดปีมะแมนะครับก็คือให้ใส่สีเหลืองสีขาวสีแดงสีฟ้านะครับสีที่คือวันหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวนะครับต่อไปเป็นคนเกิดปีวอกนะครับคนเกิดปีวอกเนี่ยอาจจะเป็นธาตุทองนะครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะครับเป็นถ้าเป็นหนังฝรั่งก็คือพวกซูเปอร์ฮีโร่นะครับชอบปราบอธรรมนะครับชอบอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ชอบเรื่องที่ท้าทายตื่นเต้นแล้วก็เห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วชอบเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีปฏิภาณไหวพริบดีนะครับแล้วก็เวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยคนเกิดปีวอกเนี่ยจะมีอารมณ์ขันนะครับชอบคุยเรื่องตลกสนุกสนานนะครับทำให้คนอื่นไม่เครียดนะครับคนเกิดปีวอกให้ระวังเรื่องของปอดลำไส้ใหญ่และโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกพวกภูมิแพ้ไซนัสอะไรเงี้ยนะครับปีวอกเนี่ยสีที่เป็นมงคลสีที่ถูกโฉลกนะครับก็คือสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับก็คือสีเขียวนะครับจะมีโชคลาภถึง 90% นะครับก็คือ1ใน5นักษัตริย์นะครับของปีวอกเลขที่ถูกโฉลกเลขมงคลที่ควรจะไปเสี่ยงดวงนะครับ4004 7007นะครับต่อไปคือคนเกิดปีลากานะครับคนเกิดปีไก่นะครับจะเป็นธาตุทองนะครับคนเกิดปีไก่เนี่ยจะคนที่รักสวยงามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับจะชอบความสวยงามชอบแต่งตัวชอบออกสังคมมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับรักเพื่อนรักฝูงนะครับแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนนักพูดนักปราชญ์นะครับชอบเป็นที่ปรึกษาคนนะครับเหมาะจะเป็นโค้ชชิ่งวิทยากรกุนซือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแนะนำผู้อื่นมีข้อเสียก็คือจะเป็นคนที่ขี้งุนหงิดง่ายนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับจู้จี้ขี้บ่นนิดนึงแต่ก็คงโดยนิสัยของคนที่ชอบสั่งชอบสอนนะครับคนที่เกิดปีลากาให้ระวังเรื่อง ส
ครับทุกครับคนที่เกิดปีละกาเนี่ยให้ระวังโรคเกี่ยวกับลำไส้โรคเกี่ยวกับปอดโรคเกี่ยวกับศีรษะเส้นผมนะครับหนังศีรษะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคของภูมิแพ้นะครับก็สีที่ถูกโฉลกนะครับสีโชคลาภก็คือสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวโชคลาภของคนเกิดปีละกานะครับก็ส่งท้ายปีนะครับ30ธันวานะครับกำลังจะหมดปีละกาก็จะส่งท้ายปีด้วยโชคลาภที่เฮงๆนะครับยังไงแล้วคนเกิดปีละกาเนี่ยมีโอกาสจะจับเงินก้อนใหญ่สูงทีเดียวนะครับก็เลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชคนะครับ9449 9779นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคนเกิดปีจอนะครับคนเกิดปีจอก็เป็นอีกปีนึงที่เป็นปีชงนะครับก็จะติดขัดเรื่องของปีชงชงเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเคราะห์กรรมนะครับก็คนเกิดปีจอเนี่ยเป็นคนธาตุดินนะครับเป็นคนที่โดยพื้นฐานนิสัยเป็นคนที่น่าคบซื่อสัตย์นะครับเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเป็นคนจริงใจนะครับรักเพื่อนรักฝูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยหักหลังใครไม่ชอบหักหลังใครนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจิตใจดีนะครับก็คนเกิดปีจอเนี่ยให้ระวังสุขภาพเรื่องของกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบแล้วก็โรคกระดูกนะครับระวังในเรื่องของไขข้อต่างๆนะครับสีที่ถูกโฉลกสีที่เป็นมงคลของคนเกิดปีจอนะครับก็คือสีขาวสีเหลืองสีเทาหรือสีแดงนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเขียวนะครับเรื่องโชคลาภการเงินเนี่ยของคนเกิดปีจอเนี่ยก็มีไม่มากนะครับประมาณ 75% นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามียังเรื่องของปีชงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลขที่เหมาะกับคนที่เกิดในเสียงโชคคือ3773 3883นะครับต่อไปก็คือคนเกิดปีนักขัตตสุดท้ายนะครับก็คือคนเกิดปีกุลหรือปีหมูนะครับคนเกิดปีหมูนี่คือธาตุน้ำเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนรักสนุกเป็นคนใฝ่รู้นะครับเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีโชควาสนานะครับก็เป็นคนที่ไม่อดตายไม่จนนะครับก็มีกินอยู่ตลอดเวลานะครับไม่อดอยากนะครับแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่สงบเสงี่ยมนะครับคนที่สงบเสงี่ยมจะทำอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเป็นคนที่รอบคอบนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอาจจะใจป๊อดนิดนึงนะฮะก็คือใจไม่ใหญ่นะครับเป็นคนที่ขี้กลัวนะครับเป็นคนที่ระวังตัวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่โกรธง่ายนะครับเวลาโกรธมาเนี่ยเป็นคนที่ดุน่ากลัวทีเดียวนะครับคนที่เกิดปีกุลเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเรื่องโรคหูตาจมูกอะไรพวกนี้นะครับก็ระวังโรคพวกนี้ไว้ปีกุลเนี่ยจะเป็นปี1ใน5นักษัตริย์ที่โดดเด่นนะครับมีโชคลาภถึง 95% รายรับจะมาหลายทางมากเลยนะครับคาดไม่ถึงนะครับอะไรก็จะเข้ามาไหลมาทีมาเลยปี2561นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามเอาโชคลาภนำทรัพย์นำเงินนำสิ่งของมามอบให้ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่คุณอาจจะได้มรดกคุณอาจจะได้เงินแบบว่าเงินปลอบใจเงินประทับใจเงินเขาเรียกว่าเงินเสน่หามันมาหลากหลายทางแบบคาดไม่ถึงเลยครับเป็นปีที่ดีมากปีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดปีกุลสีที่ถูกโฉลกสีโชคลาภนะครับสีน้ำเงินสีขาวสีเทาสีฟ้านะครับสีเขียวนะครับสีที่ไม่ควรใช้หรือหลีกเลี่ยงก็คือสีดำนะครับโชคลาภนะครับ 95% เลขที่เหมาะกับหรือเลขที่ถูกโฉลกกับคนเกิดปีกุลก็คือ4664 5665นะครับก็ทวนนะครับสำหรับ5นักษัตริย์ที่จะมีโชคลาภจับเงินล้านนะครับในวันที่30ธันวาคมนะครับก็ได้แก่คนที่เกิดปีขานนะครับปีเสือปีเถาะปีกระต่ายนะครับปีมะเสงนะครับปีงูเล็กครับปีวอกปีลิงนะครับแล้วก็ปีสุดท้าย
ือปีกุลหรือปีหมูนะครับยังไงแล้วปีอื่นก็มีโชคลดหลั่นลงไปนะครับบางคนมีถึง 80-85% นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะจับเงินนะครับอาจจะลองๆมาไม่ได้จับเงินล้านก็จับเป็นหลักแสนหลักหมื่นนะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ยังแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะรับของแก้ปีชงแล้วก็วัตถุมงคลที่จะทำให้คุณมีโชคมีลาภไปตลอดทั้งปี2561ยังไงก็กดติดตามกดแชร์ให้กับผมเยอะนะครับจะได้ปีหน้าจะได้มีผู้ชมติดตามรายการบ้านดวงกันเยอะๆขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของผมด้วยดีเสมอมาในปีใหม่นะครับก็ขอให้ผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับมีความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยนะครับในการไปต่างจังหวัดขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ที่มาถึงนี้นะครับสวัสดีครับ